สวัสดีครับผมหลุยจาก The Groove Music School นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาฟังคลิปเสียงและรีวิวนะครับฉบับเต็มเลยนะครับสำหรับเบสตัวนี้นะครับ Sadowski Metro Line Made in Germany นะครับผมตัวนี้นะครับผมเคยเอาไปแบทเทิลแล้วในคลิปข้างล่างนะครับผมก็คือแบทเทิลกับ Metro Express นะครับผมโอเคเนาะก็ใช้ได้เลยนะครับวันนี้มาดูกันเต็มๆแล้วกันนะครับว่าคอนโทรลมันคอนโทรลยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกดีนะครับกับเบสตัวนี้แล้วก็วิธีการคอนโทรลที่รู้สึกว่าจะง่ายมากนะครับสำหรับคนที่ชอบเบสพาสซีฟนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe ติดกระดิ่งให้เรียบร้อยนะครับแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆนะครับผมแล้วก็ติดตามกันให้ครบทุกช่องทางเลยทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ IG นะครับ IG จะเป็น Louis BCM นะครับผมแล้วก็ YouTube ก็จะเป็น Channel นี้นะครับ Louis เศรษฐกรส่วน Facebook ก็จะเป็นชื่อเดียวกันนะครับลุยเศรษฐกรเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคเนาะแล้วก็สำหรับคนที่เล่น TikTok นะครับไปตามกันได้นะที่ Base OMG @Base OMG โอเคนะอันนั้นคือผมเองนะครับโอเคเนาะนั่นคือ TikTok ของผมนะครับแล้วก็นะครับมาดูกันนะครับโอเคเนาะมาดูกันสำหรับ Base ตัวนี้นะครับผมเคยรีวิว Sadowski ที่เป็น NYC ไปแล้วนะครับจะบอกว่า Sadowski เนี่ยเขาทำออปชันเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะว่าในตรงนี้นะครับในโบชัวของเขานะครับเจ้าของเบสซาโดสกี้เขาบอกเลยนะครับว่า the wood is my foundation นะครับนี่คือโรเจอร์ซาโดสกี้พูดนะครับบอกว่า foundation นะครับคือไม้นะครับเพราะฉะนั้นเบสซาโดสกี้เนี่ยคือเป็นเบสที่ไม่ได้คิดมากนะครับแต่ว่าเลือกคัดสรรวัสดุอย่างดีมานะครับเป็นงานไม้ที่ดีนะครับส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยคือเป็นตัวที่ขับเสียงนะครับออกมาให้ดีที่สุดนะครับคือไม่ได้เขาไม่ได้แบบมาคิดมากครับแต่จริงๆแล้วอิเล็กทรอนิกส์ของ Sadowski นี่ก็ดีมากอยู่แล้วเหมือนกันนะครับทั้งพิกอัพแล้วก็พรีแอมป์นะครับแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานด้วยนะครับก่อนจะไปฟังเสียงมาดูกันนะครับว่ามันคอนโทรลอะไรบ้างนะครับสังเกตเห็นว่ามีอยู่4ปุ่ม1 2 3 4นะครับมีแค่นี้เท่านั้นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ฐานจะใส่ด้านหลังนะครับฐานจะใส่ด้านหลังนะครับต้องใช้ไขโครงไขออกมานะครับแล้วทีนี้จริงๆเราเห็นมี4ปุ่มตรงนี้นะครับจริงๆตรงนี้เป็น2ปุ่มนะครับ2ปุ่มซ้อนกันบนล่างนะครับผมตรงซึ่งตรงนี้เป็นพรีแอมป์นะครับทุ้มกับแหลมนะครับทุ้มกับแหลมก็อันนี้ง่ายต่อการใช้งานจริงๆเพราะว่าการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยคือคนที่เขาเล่นจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งคิดหรอกครับศิลปินเขาไม่ได้มานั่งคิดถึงหลายคนที่เขาไม่ได้คิดถึงกี่เฮิร์ตซ์เนี่ยเขาไม่ได้คิดตรงนั้นนะครับคือเขาต้องการเบสที่เสียงดีแล้วเล่นได้เลยนะครับแล้วก็มี power แล้วก็มีเสียงที่ดีนะครับโอเคเนาะอันนี้มันก็เลยจะง่ายจากตรงนั้นแล้วก็ในทัศนะของผมเองนะครับที่ผมเป็นคนชอบเล่นเบสพาสซีฟอยู่แล้วเนี่ยเวลาผมมาเล่นเบส active เนี่ยผมก็จะอยากจะได้ power นะครับของเสียงทุ้มและแหลมที่มันติดออกมาจากตัวนั้นนะครับซึ่งเสียงกลางผมไม่ค่อยได้ยุ่งเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เสียงกลางเนี่ยจะยุ่งตอนที่ห้องมันแบบมันกล้องมากๆนะตรงนั้นถึงจะค่อยไปลองหาดูว่าย่านไหนที่มันจะช่วยให้มันหายกล้องได้บ้างนะครับตรงนั้นคือข้อดีของพวกเสียงกลางที่ปรับได้นะแต่อันเนี้ยไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะครับไม่มีเสียงกลางให้ปรับนะครับมีแต่เสียงทุ้มกับแหลมแล้วก็อยู่ตรงกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอาขึ้นเนี่ยเราสามารถเอาขึ้นพร้อมกันได้เลยป๊าบนะครับแต่ทีนี้สำหรับเบสตัวนี้เอาลงสุดป๊าบสังเกตว่าตัวเนี้ยไม่มีท็อกเกอร์สวิตช์พาสซีฟแอคทีฟนะครับจะอยู่ในพาร์ทเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นปิดพรีแอมป์เนี่ยเสียงมันก็ยังออกนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันแต่ทีนี้พอเราปิดพรีแอมป์แล้วเนี่ยอีก3อันเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับเบสพาสซีฟแบบสไตล์ Fender เลยนะครับผมเนาะแต่จะต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่า Fender จะเป็นวอลลุ่มโทนใช่มั้ยครับแต่ตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มแพนโทนเนาะวอลลุ่มโทนกับวอลลุ่มแพนโทนอันนี้ก็จะโมเดิร์นขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มควบคุมอันเดียวก็จะสะดวกขึ้นอีกนิดนึงนะครับแทนที่จะต้องหมุนปิด2อันนะครับผมอันนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นโทนพาสซีฟโทนที่มีผลทั้งในตอนเปิดพรีแอมป์และปิดพรีแอมป์เนาะตรงนี้คือง่ายมากเดี๋ยวมาดูกันว่าผมใช้ยังไงนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่คอนโทรลก็หมดแล้วนี่คอนโทรลหมดอยู่แค่นี้นะครับก็คือวอลลุ่มแพนนะครับปิกอัพหลังปิกอัพหน้านะครับโทนนะครับเปิดปิดนะครับไม่มีแก๊กกลางนะอันนี้ไม่มีแก๊กกลางแต่ทุ้มแหลมก็ไม่มีแก๊กกลางเหมือนกันนะครับไม่มีแก๊กกลางเหมือนกันเหมือนกับเป็นบูสต์โอนลี่เลยครับโอเคเนาะแล้วก็สายแจ็คตรงนี้ด้านล่างนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ลูกบิดของซาโดสกี้นะครับผมแล้วก็เบสน้ำหนักเบานะครับเพราะว่าซาโดสกี้นะครับ
เขาจะมีการทำแชมเบอร์บอดี้ไว้ด้านในนะครับคือทำให้ไม้มันเป็นรูๆเพื่อลดน้ำหนักนะครับแล้วก็จะทำให้กลายเป็นว่ากลายเป็นการลดน้ำหนักนั่นคือได้การกำทอนสายที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของซาโดสกี้เลยนะครับผมโอเคเนาะง่ายๆนะครับแต่เจ๋งนะครับมาสเตอร์พีซนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับขอแค่งานดีๆชิ้นหนึ่งนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยนะครับโอเคเนาะThank you.
ะครับคงจะได้ยินกันไปแล้วนะครับสำหรับซาวของเบสตัวนี้นะครับผมแบบเต็มๆเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการดีดเนาะเพราะว่าผมจะยกตัวอย่างซาวที่ผมใช้อยู่เป็นประจำเนาะแล้วก็ปุ่มที่ผมปรับเป็นประจำเนาะเวลาผมเอาเบสเนี่ยไปเล่นผมจะไม่ได้ไปยุ่งกับ EQ ทั้งทุกเพลงนะครับเนาะ EQ ผมจะเอาขึ้นมาแบบถ้ามันลงตัวแล้วอะถ้ามันลงตัวแล้วจะไม่ค่อยปรับมันละแต่ว่าสิ่งที่ปรับอยู่ตลอดนะครับคือปุ่มโทนเนาะพาสซีฟโทนเนี่ยมีผมชอบมากเลยนะครับปุ่มพาสซีฟโทนเนี่ยเพราะว่าบางทีเราปิดมันเนี่ยปิดพาสซีฟโทนมันกลายเป็นได้เสียงหนานะเวลาเราคอนโทรลที่พาสซีฟโทนมันได้ซาวด์ที่ค่อนข้างละเอียดพอสมควรโดยที่มันไม่ได้ไปทำร้ายแบบรบกวนอะไรมากครับกับเสียงอื่นแต่ถ้าเป็นพรีแอมป์เนี่ยมันแบบวูบวาบครับพรีแอมป์มันทำให้ซาวด์มันแบบใหญ่ขึ้นเล็กลงใหญ่ขึ้นเล็กลงขนาดนั้นนะคือมันค่อนข้างมีผลแต่การเล่นของเราเนี่ยมันโทนนะแล้วก็แพนพิกอัพเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้เป็นเอกลักษณ์ของเสียงเบสของเพลงนั้นๆเนาะบางทีเราอยากได้เบสเป็นลูกใหญ่ๆบางเพลงเราต้องการเบสแบบมีpercussive sound เยอะๆนะครับกระแทกเยอะๆเนี่ยผมก็ใช้ปุ่มแพนร่วมกับตำแหน่งการดีดนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าผมปิดพรีแอมแล้วก็แพนโทนนะครับเปิดพรีแอมแพนโทนเนี่ยโอเคเนาะจะได้ยินเสียงที่ละเอียดมากๆเลยสำหรับซาวด์ดีธรรมดานี่แหละครับแล้วก็สำหรับคนที่ลืมใส่หูฟังเนาะแล้วก็คงจะได้ยินอะไรไม่ค่อยมากนะครับก็กลับไปใส่หูฟังและย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับผมไปใช้หูฟังดีๆนะครับเนาะใช้เฮดโฟนนะแล้วก็ฟังดูนะครับว่าเสียงเบสตัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็หวังว่าจะชอบกันเนาะสำหรับเบสซาวดูสกี้นะสำหรับคนที่อยากได้เบสดีๆนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็น้ำหนักเบานะครับโอ้โหแนะนำเลยครับซาโดสกี้นะครับผมโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมรู้สึกโชคดีมากที่ได้เล่นเบสตัวนี้แล้วมันเล่นสนุกมากเลยนะครับการมีเบสดีๆมาให้รีวิวอีกก็ส่งมานะครับผมโอเคเนาะผมทำคลิปให้นะผมจะได้เล่นด้วย โอเคนะครับก็หวังว่าจะได้รับความรู้กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ติดกระดิ่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แชร์คลิปไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ